ครับไม่แล้วครับสินค้าตัวใหม่พี่น้องส่งมาจากพัสดุไปรษณีย์แม่นยังล่ะเนี่ยเดี๋ยวสแกนเบิ่งครับว่าข้างในมันคืออะไรครับเป็นสินค้าจากออนไลน์ครับพี่น้องอันนี้เป็นสินค้าที่ผมสั่งมาจากทาง Lazada นะครับผมสิมาสั่งของทั้งไออินเทอร์เน็ตตัวพี่น้องเพราะว่ามันราคาก็ย่อมเยาไม่แพงมากนักแถมห้องต้องไปออกหาซื้อเดี๋ยวผมสิแกะเบิ่งว่าข้างในมันคืออย่างครับอู้ขาดไปแล้วฉีกขาดเลยเนาะโอ้ยบ่ได้กันไกลมาตัดฉีกเลยเนาะนี่ครับโอ้เขาแพ็กมาอย่างดีเลยพี่น้องกระลาถุงมือซื้อกระแพ็กอย่างดีเนาะ นี่ครับคนตัวนี้ก็เป็นเอกสารที่มันติดไว้กับสินค้านะครับนี่ครับถุงมือเป็นถุงมือครับพี่น้องเบิ่งราคาเท่าไหร่นี่นี่ครับนี่เห็นป่ะร่วมค่าขนส่งก็เป็น85บาทครับค่าขนส่ง45บาทครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแก้ให้เบิ่งครับให้เบิ่งถุงมือผมซื้อมาไว้ถ้าจะโกยทานครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมบอกผิดเดี๋ยวบึกใหม่เพราะว่าผมจ่ายเงิน130บาทไหมก็สิว่าโอ้เออแม่นล่ะอันนี้มันเป็นราคาของครับราคาของนี่85บาทครับลูกค้าคนส่งน้ำอะไรมันก็เป็นทั้งเงิน130บาทครับที่ผมจ่ายตังค์กับไอ้พัสดุไปซะนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้ต่อเลยพี่น้องสิเบิ่งด้านในเป็นถุงมือเคลือบไอ้พวกเคลือบยางพลาดนะครับนี่เป็นถุงมือผ้าเป็นถุงมือผ้าพี่น้องเป็นผ้าเนี่ยเห็นป่ะเป็นผ้ายางดีเลยนี่ครับอันด้านล่างนี่มันติดเคลือบด้วยพวกยางพลาดนะพี่น้องร้อยสามสิบบาทครับร่วมค่าขนส่งนำครับเนี่ยยี่ห้อยังพี่น้องนี่ตัวนี้บ่โอ้อ่านบอกครับเย็นสูงผลอันนี้ผมเป็นไซส์ XL ครับนี่ไซส์ XL เพราะว่าผมคนมือใหญ่พี่น้องมือใหญ่ตีนใหญ่ไปเบิดตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใส่มันก่อนเป็นจะไหนโอ้พอดีกับมือผมเลยครับเพราะมือผมเป็นคนมือคนขาใหญ่ผมเลยสั่งไซส์ XL มาครับโอ้ดีครับดีกระชับดีผมว่าจะไว้ถ้าโกยทานนะพี่น้องก็สิลองมือว่ามันสิทนบ่โกยทานพูดถึงว่าเฮาซื้อจังซี่มาใส่กันดีๆเนาะซื้อไว้จะใส่ยามเพิ่นงานแม่พวกเฮ็ดตัดไม้ตะไลหรือว่าพวกโยมของโยมอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันไอ้มันเป็นหยะๆมั้ยครับนี่แม่บ่ไกลๆเห็นบ่เป็นหยะๆมั้ยครับนี่แม่เป็นจับหยาบน่ะข้างล่างเป็นจับหยาบเป็นจับของไอ้ดีนะผมว่าเนาะไม่ต้องใส่สองข้างเลยครับแพงบ่จะว่า130บาทรวมค่าขนส่งเฉพาะราคาของมัน85บาทครับเฉพาะถุงมือซื้อนะสำหรับผมว่าบ่แพงครับน่าจะใส่ดีอยู่ครับว้าสุดยอดเลยครับถอดก่อนพี่น้องครับอันนี้ราคา130บาทนี่คันสมมุติว่าเฮาซื้อไอ้แบบถุงมือผ้าธรรมดานะครับไอ้ที่ว่าเขาขายนํา
ร้านค้าคู่ละ10บาทเนี่ยก็สิได้ทั้งหมด13คู่เลยพี่น้อง13คู่ธรรมดานี่ผมสิใส่ถุงมือผ้าธรรมดาเลยพี่น้องโกยทานถุงมือผ้าคู่นึงนี่โกยทานทีนึงนี่ผมใส่เทียละ2คู่ครับเพราะว่าคู่เดียวบ่จบงานครับเพราะมันสิขาดก่อนมันสิขาดตรงนิ้วสิแม่พี่น้องนิ้วมันสิขาดออกนิ้วถุงมือมันขาดบัดนี้นิ้วมือเฮามันสิสวดมากครับสวดมาด้านนอกมาที่นี่คันเฮาไปโกยทานนี่กันคันมันบ่มีแนวหุ้มมือนิ้วมือเฮาไว้นี่เฮาไปโกยนี่บัดนี้มันตรงเอ็นตรงหนังกับขางเล็บแม่หนังกับขางเล็บจังซี่มันสิออกมาเป็นเสียนนะครับบัดนี้เวลาเฮาเข้าไปในหมู่ยามเฮากลางหมู่นอนน่ะมันสิเกาะนะครับพี่น้องนี่คือเหตุผลที่ผมต้องสั่งพอดีว่ามีรถเลื่อนสากมากครับรถไปสนีนี่ก็คือเหตุผลที่ผมต้องสั่งไอ้ทุกมือดีมีคุณภาพค่อนข้างที่ดีจังหน่อยแต่ว่าขันมาลองคำนวณเบิ่งขันเอาซื้อคู่ละ10บาทไปได้ทั้งหมด13คู่นี่กับตัวนี้คู่นึงนี่อันใดมันสิคุ้มกันพี่น้องว่าคัน13คู่นี่ก็ใส่ได้จักกวยทานได้จักเทีย13คู่นี่ก็ได้5 6 7ตีไป7เทียครับกวยทานได้7เทีย13คู่7เทียตัวนี้ทั้งมือคู่นี้นี่คันกวยทานได้ถึงเลย7เทียขึ้นไปนี่ถือว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มมันได้ฮอด10เทียนะสมมุติได้ฮอด10เทียตัวนี้ก็ยังบ่ขาดอยู่นี่นะปลายมันนี่นะก็ถือว่าซื้อถุงมือแบบนี้สิคุ้มกว่าครับครับเดี๋ยวผมสิลองเอามาใส่เบิ่งสภาพนึงก่อนพี่น้องแล้วผมสิเว้าให้ฟังดอกว่ามันคุ้มกับราคาที่ซื้อมาหรือเปล่าได้ครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาสนิทน้องพี่น้องเนาะครับผมก็เฮ็ดให้เบิ่งซื้อดอกพี่น้องประดับความรู้เนาะครับบางทีบางคนอาจจะมากเรื่องกำลังหาคิดหาถุงมืออยู่ว่าซื้อถุงมือแบบใดดีผมจะขอฟังนะพี่น้องผมเมื่อเนื้อไอ้ผ่านที่ว่าไอ้ตรงยางพลาดนี่ไหมผมว่าถุงมือแบบนี้มันน่าที่เหมาะกับการปีนป่ายพวกใต้เขาหรือว่าพวกขึ้นต้นไม้มันเหนียวไหมพี่น้องเนี่ยมันเหนียวได้เนี่ยเนี่ยมองเนี่ยเป็นหญ้าๆไหมครับเหนียวหญ้าๆเลยเนี่ยน่าที่เหมาะหรือว่าพวกไอ้เฮ็ดงานพวกเกษตรพวกเขาให้เขายังสิเนาะพวกจับมีตะขอทางปลาทางหยังหรือว่าพวกเครื่องตัดหญ้าจับทั่วไปนี่ผมว่าสิเหมาะมากๆเลยครับมันสิดีกว่าเฮาใส่ถุงมือผ้าธรรมดาซึ่งมันสิหมื่นครับเพราะมันบ่มีตัวเกาะไงครับมันสิหมื่นนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็คลิปนี้เอาเท่านี้นะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องครับเสียเวลาครับมาเบิ่งครับครับผมครับเดี๋ยวผมมีอย่างดีก็สินําลงเสนอให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับสําหรับคลิปนี้ครับขอกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม